อัปเดตราวข่าวประจำวันคลินิกเดอะทอยสาขาจินายโมด่วนกับโปรโมชั่นพิเศษโปรฮุกขั้นตอนในราคา 100,000 กีบมีคือผมหน้าคัดสารเสียร้อยกดสิวไทโอขาเสื้อและสายแสงมาที่11พฤษภาคม2022สปป.ลาวพบผู้ติดเชื้อโควิด19ใหม่111คนในนี้ติดเชื้อภายใน117คนและนำเข้า4คนเสียชีวิตใหม่0คนและเป็นป่วยไฮดี39คนในตอนคำวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามบินสากลวัดไต่ท่านนางจอยซากุไรฮองเอกอัครราชทูตสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำนครหลวงเวียงจันทน์ได้ร่วมอวยพรพนักทานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะจากสปป.ลาวให้เดินทางอย่างมีสวัสดิภาพในการเข้าร่วมของประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาที่วอชิงตันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการซื้อปี้และขยายการบริการในการซื้อปี้รถไฟให้หลากหลายขึ้นจุดขายปี้รถไฟหลวงพระบางได้เปิดให้บริการจองปี้รถไฟโดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปแหล่งข่าวจากแขวงคำมนให้ฮู้ว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคม2022นี้สหพันธ์แม่หญิงแขวงคำมนได้เป็นเจ้าภาพในงานเวทีเด็กลาวประจำปี2022ครั้งที่4ภายใต้คำขวัญความคืบหน้าการส่งเสริมสิทธิเด็กในสปป.ลาวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความอาจสามารถและทั้งเปิดโอกาสการพัฒนาท่าแห่งของเด็กลาวในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและมีส่วนร่วมในขบวนการตัดสินและแก้ไขผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กลาวบรรดาเผ่าทั่วประเทศทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่อัปเดตลาวข่าวประจำวันนำมารายงานขอบใจที่ติดตามรับชมอัปเดตลาวข่าวประจำวันสามารถติดตามรับชมอัปเดตราวข่าวประจำวันได้ทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 18:00 นแรงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของอัปเดตราวแมกกาซีนช่องทางที่ขึ้นเทิงหน้าจอนี้แล้วท่านจะบ่พลาดเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน